สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี2559นะคะทางด้านของนักเศรษฐศาสตร์จาก TDRI ก็มองว่าจะมีโอกาสเติบโตที่ร้อยละ3จากการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐบาลและการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่องค่ะในงานเสวนาแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนและมุมมองการขับเคลื่อนของประเทศไทยในปี2559นางกิริดาเผ่าพิจิตรผู้อำนวยการวิจัยด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ระบุว่าเศรษฐกิจไทยยังคงมีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 3.5 จากปัจจัยสนับสนุนของนโยบายการกระตุ้นภาคการลงทุนของรัฐบาลที่ปีนี้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20และการเบิกจ่ายมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ความเชื่อมั่นภาคเอกชนปรับตัวสูงขึ้นตามมาขณะที่นโยบายการปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร์จะเป็นจุดดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในประเทศมากขึ้นเช่นเดียวกับภาคการท่องเที่ยวที่มีโอกาสขยายตัวต่อเนื่องแต่ว่ายังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษคือการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้าหลักของไทยรวมถึงปัญหาภัยแล้งในประเทศที่จะกระทบกับสินค้าเกษตรที่สำคัญโดยเฉพาะข้าวซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังกำลังซื้อของกลุ่มเกษตรกรและผลักดันให้หนี้ครัวเรือนสูงขึ้นตามมาส่วนภาพรวมตลาดการเงินในปีนี้นายชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงมองว่าตลาดการเงินมีแนวโน้มผันผวนกว่าปีก่อนจากกระแสเงินไหลเข้าออกซึ่งได้รับแรงกดดันจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐและมองว่าภาพรวมผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนอาจไม่ปรับตัวสูงมากเนื่องจากราคาน้ำมันที่ยังมีทิศทางปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง